สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมต้นกูด่างาช้างเป็นไม้ที่ปลูกไว้ที่สวนบ้านติ๊กเองนะคะกูด่างาช้างจะมีลักษณะใบที่มีลักษณะใบด่างสีขาวตัดกันกับเขียวดูสวยงามมากเลยนะคะกูด่างาช้างนี้เป็นไม้ชนิดฟอกอากาศปลูกไว้ที่บ้านจะเป็นดีเลยนะคะสำหรับกูด่างาช้างจะเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายแล้วก็มีการแตกยอดยาวยืดออกมามีการขยายพันธุ์เพิ่มด้วยนะคะสำหรับกูด่างาช้างจะเป็นไม้เลื้อยลักษณะการเสียบปักของกูด่างาช้างที่จะปลูกลงภาชนะกระถางปลูกแล้วก็จะมีการเลื้อยยาวยื่นออกมาอีกกระถางนี้ก็จะเป็นกูด่างาช้างที่เป็นต้นแม่ของเขานะคะที่มีการเลื้อยยาวออกมาที่ก็มีการตัดตรงนี้เลยนะคะตัดออกเพื่อที่จะนำต้นพันธุ์ของเขาไปปลูกขยายเพิ่มนะคะลักษณะการตัดก็จะตัดตรงที่ย่อยออกมาในลักษณะแบบนี้ลักษณะตัดออกแล้วก็จะมีการแตกยอดหน่อออกมาใหม่นะคะลักษณะของผู้ด่างาช้างลักษณะโดดเด่นของเขาเป็นลักษณะแตกก็แตกหน่อยืดยาวเลื้อยคลานไวมากเลยนะคะก็จะตัดออกที่ยาวยืดในกระถางนี้ออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางที่ได้ปักช้ำนะคะอันนี้เป็นกระถางใบเล็กที่ได้ตัดแล้วนำมาปักช้ำลงภาชนะปลูกเครื่องปลูกที่ใช้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะที่นำมาใช้ปลูกการตัดก็ตัดที่ยื่นยาวออกมาแล้วเราก็นำมาปลูกลงช่วงการปลูกระยะแรกๆเราก็หมั่นขยันรดน้ำนะคะเพื่อที่จะอุ้มน้ำในต้นกูด่างาช้างให้มีความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็จะมีกระถางนี้ค่ะที่ปลูกใหม่ใบก็จะสดชื่นเลยนะคะสำหรับกูด่างาช้างมีอีกฝั่งนี้ค่ะที่ปลูกใหม่กระถางใบนี้ความชื้นของเครื่องปลูกก็จำเป็นและก็สำคัญมากเลยนะคะสำหรับปลูกพืชชนิดกูด่างาช้างนะคะอีกกระถางนี้นะคะก็จะปลูกแล้วเขาก็จะแตกยอดหน่อออกมาในการที่เราตัดปักช้ำนะคะสำหรับไม้ชนิดพันธุ์ฟอกอากาศกูด่างาช้างนี้จะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ไวนะคะสำหรับที่สวนบ้านติ๊กนี้ก็ปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นไม้ไว้ชมแล้วก็เลี้ยงดูแบบง่ายมากเลยนะคะสำหรับไม้ชนิดพันธุ์นี้มีการแตกยอดออกมาใหม่ด้วยที่ใจรักปลูกนะคะก็ได้ขยายเพิ่มอีกปลูกไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับต้นไม้ที่สวนบ้านติ๊กนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานถ้าดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ